สนับสนุนโดย iMobile เพราะเราเข้าใจมาร่วมพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปตท.พี่ว่าเรื่องของวาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสมอไปมันเป็นเรื่องที่มันเกิดจากพลังในตัวเราด้วยที่จะทำให้วาสนานั้นเนี่ยเป็นจริงแล้วพี่แหม่มตั้งเป้าหมายอะไรไว้ให้กับตัวเองมั้งไหมครับตอนนั้นพี่ก็คิดเพียงอย่างเดียวเลยว่าต้องประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้เพื่อให้พ่อภูมิใจเพื่อให้พ่อกับแม่สบายที่สุดซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าการเลือกเรียนโฆษณาเนี่ยมันมีความหมายอะไรกับอะไรชีวิตหรือว่าเราจะกลายเป็นผู้กำกับไหมหรืออะไรมันเราไม่ได้มองไปถึงอนาคตตรงนั้นเลยครับแต่ขอให้เป็นคนที่ยืนหยัดทำงานได้มั่นคงและมีประสิทธิภาพที่สุดอะคิดแค่นั้นเลยนะตอนที่เริ่มเข้ามาทำงานในวงการโฆษณาใหม่เนี่ยการเป็นครีเอทีฟพี่ว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วคิดอะไรไม่ออกคือคิดออกไหมหรือว่าคิดออกแล้วมันพื้นๆไปคิดแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ยคิดออกกับคิดเป็นคนละเรื่องแต่คิดเป็นแล้วใช่เนี่ยโอ้โหการที่อยู่บริษัทที่ริวบอนเน็ตเนี่ยเขาก็สอนเราตรงนี้ด้วยเหมือนกันสอนให้เราคิดเป็นวิธีการที่จะทำให้คนคิดเป็นต้องทำไงฮะต้องเข้าใจปัญหาของสิ่งที่เรากำลังคิดก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรเราถึงต้องคิดถึงมันเพื่อให้มันไปเจออะไรการตีปัญหาให้ออกเนี่ยก็คือการวางคอนเซ็ปต์ของมันสมมติว่าเราจะทำโฆษณาแว่นตาเนี่ยปัญหาของคนที่จะใส่แว่นเนี่ยคืออะไรถ้าเราเข้าใจปัญหามันได้แล้วเข้าใจว่าคนจะมาใช้มันเพราะแบบว่าต้องการตอบปัญหาอะไรของตัวเขานั่นคือจะมีเกิดแรงขับขึ้นมาว่าเราจะคิดยังไงเพื่อจะช่วยเหลือเขาถ้าเราหาแก่นจนเจอแล้วนะเปอร์จะหากลวิธียังไงก็ได้ที่ตอบแก่นนี้ให้ได้ซึ่งกลวิธีของเปอร์เนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยต้องทำให้คนรู้สึกตลกจนหยิบสิ่งเหล่านี้มาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วถ้าเรามองกลับไปที่งานโฆษณาหลายๆตัวเนี่ยบางทีเราขำเราทั้งตุกเราแต่ไม่รู้ว่าสื่อเราจำไม่ได้ว่าอะไรนั่นแหละเป็นว่าแก่นไม่ดีวันนึงพี่ติแบตชิ่งก็มาชวนให้เป็นผู้กำกับแล้วเราก็ปฏิเสธอยู่2ปีอ่ะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกเลยว่าเรายังไม่พร้อมอ่ะยังไม่พร้อมที่จะอยู่เป็นผู้กำกับหนังโฆษณาอะไรที่เป็นตัวบอกว่าเรายังไม่พร้อมครับความรู้สึกอ่ะเรายังอยากเรียนรู้การเป็นครีเอทีฟอยู่ก็บอกพี่ติไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะพี่เองเป็นคนที่ไม่เคยเดินทางลัดไม่เคยก้าวกระโดดจากนี่ไปนี้ไม่เคยขึ้นบันไดอย่างเงี้ยเมื่อเราก้าวเข้ามาอยู่ในอาชีพใหม่คือเป็นผู้กำกับสายโฆษณาเนี่ยนั่นคือครูพักรักจำแล้วหลังจากนั้นเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องภาพยนตร์ในแง่ของคนทำเบื้องหลังนะแต่เราจะเป็นคนชอบดูหนังมากตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าบ้านเนี้ยอยู่ติดโรงหนังอ่ะสามโรงเรียกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่เดินเข้าโรงหนังฟรีอ่ะแล้วพ่อเนี่ยก็ชอบพาไปดูหนังแบบว่าเอาง่ายๆว่าตอนเด็กๆเนี่ยดูหนังแบบเชกัวร่าเนี่ยโอ้ดู Godfather ดูหนังอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกสนุกกับการดูหนังและการเล่าเรื่องของมันนะพี่จำได้ว่าตอนที่พี่กำกับหนังใหม่ๆอ่ะมันก็มีบอร์ดตลกมาแนวแบบว่าคำคิดแต่คิดแทนอย่างนั้นนะเรารู้สึกเลยว่าเราไม่ชอบทำงานแบบนี้ไม่ชอบวิธีแบบนี้เลยอ่ะแล้วเราก็นั่งคิดแล้วไปคุยวิตีด้วยซ้ำเลยว่าอยากทำหนังอารมณ์อยากมีสตอรี่บอร์ดอารมณ์อ่ะพี่ตีก็คงจำความได้ว่าเออคิดอย่างนี้ในที่สุดพี่ตีก็แบบแมมมาแล้วเว้ยหนังคอมเพลตอารมณ์สนใจไหมเราก็กระโดดเลยเออลองดูอ่ะพี่สำหรับบ้านเกิดตั้งแต่เรื่องแรกมาจนปัจจุบัน12เรื่องเนี้ยเป็นหนังอารมณ์มาตลอดเลยคือต่อให้ขำนะในเรื่องขำก็ขำเจือน้ำตาหน่อยๆอ่ะเออจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนังอารมณ์มาตลอดแสดงว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะครับในช่วงหนึ่งนี้พี่แหม่มก่อนที่จะมากำกับหนังในเรื่องของอารมณ์นั้นก็กำกับภาพยนตร์โฆษณาในแบบตลกมาก็มีตลกมีทุกรูปแบบอ่ะเออแล้วเกี่ยวไหมครับว่าพี่แหม่มเป็นคนไม่ชื่นชอบความจำเจไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากชอบอะไรใหม่ๆไอ้แบบไอ้คำที่ไม่ชอบความซ้ำซากไม่เกี่ยวกับการที่เลือกทำดราม่าไม่เกี่ยวแต่ถ้าจะบอกว่าอะไรคือเกี่ยวคือเรารู้สึกว่าอะไรคือใช่ไม่ใช่ป่ะอันนั้นเกี่ยวคุณรองปลัดชูได้ข่าวมาว่าข้อมูลที่หามาจากพงศาวดารเนี่ยจะมีอยู่แค่2บรรทัด3บรรทัด3บรรทัดที่เกี่ยวกับคุณรองปลัดชูแล้วก็บันทึกอยู่ประมาณ 5-6 เล่มถือว่าน้อยมากกับการที่จะมาทำเป็นหนังเรื่องนึงได้น้อยมากน้อยมากแล้วทำได้ไงครับ